มารู้ช็อปร้านบริการเติมโรบัคระบบ VIP Server และ ID Pass สูงถึงเลท15และยังรับกดผลเกมพาสเลท10เช่น Box Food King Legacy และแมปอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกดูได้ที่หน้าเว็บหรือบริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโล1 2 3 4เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมนะเราก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมเอาจริงๆเนี่ยเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอัปเดตที่1นะครับผมนะจนถึงอัปเดต 17.3 เลยนะครับผมมาดูซิว่าในแต่ละอัปเดตเนี่ยมันอัปเดตอะไรมาบ้างแล้วก็อัปเดตตอนไหนอะไรยังไงนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของบล็อกฟุตกันนะครับว่าในแต่ละอัปเดตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างตอนไหนอะไรยังไงนะครับผมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับผมนะก่อนอื่นเลยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพี่ด้วยละกันนะครับผมนะฮะและสิ่งที่เราพลาดไม่ได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือการสุ่มผลนั่นเองนะครับผมนะซึ่งสูตรสุ่มผลในคลิปวิดีโอนี้เสนอโดยคุณน้องทวีนะครับผมนะเขาบอกว่าผมขอหน่อยนะครับผมนะอันดับแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าให้ดูหน้ามันนะครับผมแล้วก็2เนี่ยให้สุ่มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับผมนะฮะถามว่า ID หลักของพี่ไปไหนนะครับผมนะ ID หลักน่าจะเป็นการฟาร์มออสตาอยู่ไม่ใช่ออสตาดิอันแรกของอนิเมทไฟเตอร์อยู่นะครับผมนะก็ AFK ข้ามคืนอะไรประมาณนี้นะครับผมนะหลังจากที่มันแบบอัปเดตใหม่อะไรประมาณนี้นะครับบางทีพี่ก็อิจฉานะครับผมนะเกมบล็อกฟุตทำไมมันไม่อัปเดตสักทีนะครับผมนะเกมอื่นเขาอัปเดตกันจะหมดอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอนิเมทไดเมนชันนะครับหรือจะเป็นออสตาทาวเวอร์นะครับผมนะรวมถึงอนิเมทไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์นะครับผมเขาก็อัปเดตกันหมดแล้วนะครับผมนะมีแต่เจ้าเกมเจ้าเก่านี่แหละนะครับผมนะเกมคุณภาพของเรานี่แหละนะครับผมนะไม่อัปเดตสักทีนะครับผมนะเท่าที่ดูนะครับผมนะเหมือนรู้สึกว่าจะประมาณ4เดือนเข้าไปแล้วนะครับผมนะยังไม่อัปเดตเลยนะครับเดี๋ยวต้องมารอดูซิว่าการรอคอยครั้งนี้เนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับผมนะถ้าไม่คุ้มค่ากูลบเกมทิ้งแน่นอนนะครับผมนะหยอกนะครับผมนะก่อนอื่นเลยนะครับผมนะขออนุญาตดูหน้ามันหน่อยละกันนะครับผมนะอุ้ยหน้าตูดอุ้ยไม่ใช่นะครับผมนะคำหยาบอื้อโอเคผมนะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับผมนะหลังจากดูหน้าเสร็จแล้วขอสุ่มเลยละกันนะครับผมนะฮะเรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่เราสุ่มมาแล้วเนี่ยนะครับผมเป็นด้านของผลลับเบิลนะครับผมนะหรือว่าผลอย่างยางนะครับผมนะขออนุญาตทิ้งไว้ตรงนี้ละกันนะครับผมนะเพราะว่ามันเอาไปทำอะไรไม่ได้มันอยู่ในเซิร์ฟวีนะครับผมนะฮะก็ต้องเพียงแค่เอ้ยเอาทิ้งน้ำดีกว่านะครับผมนะมาดูซิว่าเจ้าทะเลจะกินหรือเปล่านะครับผมนะถ้าเจ้าทะเลเยินขึ้นมาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วนะคุณผู้ชมนะผีหลอกทิ้งไปตุ๊บปองนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะโอเคผมเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปวิดีโอกันต่อเลยนะครับผมมาดูซิว่าตั้งแต่อัปเดตที่1จนถึงอัปเดต 17.3 หรือว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างนะครับผมนะฮะไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะไปกันเลยครับอันดับแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับว่าตั้งแต่อัปเดต1จนถึงอัปเดต17เนี่ยนะครับผมนะเขามีอะไรมาแล้วบ้างนะครับผมนะก็คืออัปเดต1เนี่ยนะครับผมนะเขาบอกว่ามีเลเวลนะครับผมตันอยู่ที่300นะครับผมนะก็มีของตามนี้เลยนะครับผมนะมีดักเบทนะครับผมนะมีเซเบอร์มีเซนโตนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันมานะครับผมนะฮะส่วนทางของบล็อกฟุตเนี่ยหรือว่าผลพิศดเนี่ยเขาก็เอาเข้ามาแล้วนะครับผมนะเป็นผลที่แบบว่าแบบยังไม่มีตื่นอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็เป็นผลสโมกผลลับเบิลผลไฟอะไรประมาณนี้นะครับล่าสุดก็เหมือนจะเป็นผลบูดานะครับผมนะน่าจะโหดสุดแล้วในตอนนั้นนะครับผมนะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นทางของหมัดนั่นเองก็จะมีดักสเต็ปแล้วก็มีคอมบงคอมแบทอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะนี่คืออัปเดตแรกนะครับผมนะอัปเดตที่2เนี่ยนะครับผมนะก็เพิ่มมาจากเลเวลนะครับผมจาก300เป็น500นะครับผมนะมีโซเคนมีดาบใหม่มีผลใหม่มานะครับเป็นทางของผลฟีนิกซ์กับผลสปริงนะครับผมนะแล้วก็มีปืนมีหมัดอิเล็กทริกมานะครับแล้วก็มีกล่องแมกมาอะไรมาเรื่อยๆนะครับผมนะมีตัวละครที่ไว้รีมูฟผลอะไรประมาณนี้นะครับผมนะรู้สึกว่าจะเป็นการแก้บั๊กแก้อะไรต่างๆนะครับผมมีการบัฟมีการเนิร์ฟอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะฮะอัปเดตที่3นะครับผมมีเลเวลเพิ่มขึ้นนะครับผมนะจาก500เป็น600นั่นเองนะครับผมนะเป็น650อะไรประมาณนี้นะครับมีอาวุธใหม่เข้ามานะครับผมมีผลใหม่เข้ามานะครับผมมีปืนใหม่ด้วยนะครับผมมีเกราะใหม่เข้ามาด้วยแล้วก็มี NPC ใหม่เข้ามานะครับผมนะฮะอัปเดตต่อมานะครับผมเป็นอัปเดตที่ 3.5 นะครับผมนะมีการเพิ่มฐานะของหนวดขาวเข้ามานะครับผมแล้วก็ Bizento V2 เข้ามาด้วยนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะฮะต่อมานะครับผมเป็นอัปเดตที่4นะครับผมเป็นการเพิ่มโยรู V2 เข้ามานั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มีผลใหม่นะครับผมเป็นผลทรายนะครับผมนะแล้วก็รู้สึกว่าจะโดนดาเมจจากน้ำเนี่ยคูณ2นั่นเองนะครับผมนะฮะอัปเดตที่5นะครับผมนะจากเลเวลนะครับผม650เป็น750นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็เป็นการเพิ่มเกราะใหม่เข้ามานะครับผมนะเพิ่มผลกาวิตี้เข้ามาด้วยนะครับผมนะแล้วก็เพิ่มไอเทมเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นทางของแว่นตาแฟงกี้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นทางของไฟติ้งสไตล์นะครับผมนะที่ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นทางของวอเตอร์กังฟูนั่นเองนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะฮะอัปเดตที่6นะครับผมนะเป็นการบัฟเป็นการเนิร์ฟอะไรต่างๆนะครับผมนะเป็นการเปลี่ยนแปลงสกิลหรือว่าเป็นการรีแวมสกิลนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผลไฟผลน้ำแข็งผลแสงอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะฮะต่อมานะครับผมนะอัปเดตที่7นะครับผมเป็นการเพิ่มผลปีศาจเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นทางของผลพาวนั่นเองนะครับผมนะฮะอัปเดตที่8นะครับผมนะเป็นการอัปเดต New World นะครับผมนะหรือว่าโลกที่2ของเรานั่นเองนะครับผมนะจากเลเวล750นะครับผมเป็นเลเวล 1,000 นั่นเองนะครับผมนะก็มีเกาะต่างๆที่ถูกเข้ามานะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางของเกาะเดนโลซานะครับผมนะหรือว่าจะเป็นกรีนบิดนะครับหรือจะเป็นดาร์กอารีนานะครับผมหรือจะเป็นเกาะซอมบี้ต่างๆนะครับผมหรือว่าอูซอฟแลนด์นะครับผมนะฮะก็ถูกเพิ่มเข้ามานะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นทางของผลบาเลียก็ด้วยเช่นกันนะครับผมนะจะเป็นถึงอาวุธใหม่นะครับผมเขาก็มีให้นะครับผมนะทางของซันไดวาโดนะครับผมนะแล้วก็ชิซุยนั่นเองนะครับผมนะรวมถึงปืนพิษแล้วก็คาบูชาด้วยเช่นกันนะครับผมนะฮะและที่สำคัญในอัปเดตนี้เลยนะครับผมเป็นการเพิ่มหมัดมั
ังกรหรือว่ากรงเล็บมังกรเข้ามานั่นเองนะครับผมนะแล้วก็รวมถึงแอคเซสซอรีต่างๆนะครับผมนะหรือว่าเครื่องแต่งกายนั่นเองนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นดาร์คโค้ดนะครับผมหรือว่าจะเป็นแว่นตาโดฟาก็ตามนะครับผมนะถูกเพิ่มเข้ามาในอัปเดตที่8เลยนะครับผมนะในโลกที่2นั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงทางด้านของเลดบอสด้วยนะครับผมเป็นทางด้านของบอสหนวดดำนะครับผมนะแล้วก็มีโรงงานให้ตีนู่นนี่นั่นเป็นเลดอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะสำหรับอัปเดตที่8เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับต่อมานะครับผมนะก็เป็นอัปเดตที่9นั่นเองนะครับผมนะจากเวล 1,000 นะครับผมเป็น 1,100 นะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มเกาะเข้ามาด้วยนะครับผมนะและผลโมจินะครับผมนะก็ถูกเพิ่มเข้ามาในอัปเดตที่9นั่นเองนะครับผมนะฮะมาพร้อมกับ Fighting Style ใหม่นะครับผมเป็นทางด้านของ Super Human นั่นเองนะครับผมนะเป็น V1 นะครับผมนะรวมถึงดาบ Triple Katana นะครับผมนะหรือว่าดาบใหม่ของเรานั่นเองนะครับที่เหลือก็เป็นการปรับบาลานซ์ผลต่างๆนะครับผมนะฮะอัปเดตที่10นะครับผมนะเพิ่มจากเลเวล 1,100 นะครับผมเป็น 1,250 นั่นเองนะครับผมนะมาพร้อมกับเกาะใหม่นะครับผมนะหรือว่าพังฮาซาร์ดก็ได้นะครับผมนะเป็นเกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มีผลพิศดารมาใหม่เช่นกันนะครับผมในอัปเดตที่10นะครับเป็นทางด้านของผลคอนโทรลนั่นเองนะครับผมนะมาพร้อมกับดาบโคโค่แล้วก็ดาบจิเต้นะครับผมนะมาพร้อมกับไอเทมใหม่นะครับผมเป็นทางด้านของหมวกซีบราของรอนั่นเองนะครับผมนะต่อมานะครับผมในอัปเดต11เนี่ยนะครับผมนะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของบล็อกฟุตเลยก็ว่าได้นะครับผมนะเพราะว่าเป็นการนำเอาเวกเข้ามานะครับผมนะหรือว่าเป็นการทำผลตื่นนั่นเองนะครับผมนะซึ่งนำผลที่มันกากๆนะครับผมนะหรือว่าผลที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยนะครับผมมารีเวิร์กสกิลใหม่นะครับผมนะหรือว่าทำให้มันตื่นนั่นเองนะครับผมนะซึ่งภายในอัปเดตนี้นะครับผมมี3ผลด้วยกันที่ตื่นนะครับผมมีทางด้านของผลไฟผลน้ำแข็งแล้วก็ผลสั่นนะครับผมนะเป็นผลยุคแรกๆเลยนะครับผมนะที่สามารถทำตื่นได้นั่นเองนะครับผมนะฮะอัปเดต12นะครับผมนะมาตรงกับวันฮาโลวีนพอดีนะครับผมนะจากเลเวล 1,250 นะครับผมเป็น 1,350 นะครับผมนะแถมยังมีผลตื่นเพิ่มมาอีก2ผลนะครับผมนะเป็นทางด้านของผลดาร์กกับผลแสงนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วเพิ่มทางด้านของมิดไนท์เบดนะครับผมนะหรือว่าเกี่ยวกับเรือผีอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็มีเครื่องแต่งกายต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของผ้าปิดปากนะครับผมนะหรือว่าโกสต์แมสนั่นเองนะครับรวมถึงผ้าคลุมสีแดงแล้วก็ผ้าคลุมสีน้ำเงินด้วยนะครับผมนะมาในธีมฮาโลวีนนั่นเองนะครับผมนะสำหรับอัปเดต12ของเรานะครับส่วนในอัปเดต13เนี่ยนะครับผมนะมาตรงกับวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมนะเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกเลยนะครับผมนะที่ทำให้เกมนี้นะครับผมนะมีแมปเป็นทางด้านของวันคริสต์มาสนะครับผมนะคือพื้นเนี่ยจะเป็นสีขาวกันหมดเลยนะครับผมนะเปรียบเสมือนหิมะกำลังตกอะไรประมาณนี้นะครับผมนะสวยงามมากๆนะครับผมนะจากเลเวลนะครับผมนะ 1,350 นะครับผมเปลี่ยนเป็น 1,450 นั่นเองนะครับและแถมยังมีผลตื่นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับผมเป็นทางด้านของผลสตริงนะครับผมหรือว่าผลได้ของเรานั่นเองนะครับผมนะฮะและที่สำคัญเนี่ยนะครับผมผลมังกรถูกเพิ่มมาในอัปเดตนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะและแถมนะครับผมนะยังมีขาไฟ V2 มาด้วยนะครับผมเป็น Fighting Style ใหม่นั่นเองนะครับผมนะรวมถึงดาบเรงโกคุด้วยก็มีนะครับผมนะรวมถึงเกาะใหม่นะครับผมนะที่ถูกนำเข้ามานะครับผมเป็นทางด้านของปราสาทน้ำแข็งนะครับผมนะใช้ในการทำขาดำ V2 นั่นเองนะครับผมนะฮะและแถมยังมีอีเวนต์คริสต์มาสด้วยนะครับผมนะเป็นการตีแคนดี้นะครับผมเพื่อเอาแคนดี้มาแลกทางด้านของแอคเซสซอรีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหมวกเอลนะครับผมนะหรือว่าหมวกซานต้านะครับรวมถึงเรือซานต้าด้วยเช่นกันนะครับผมนะก็มีของมากมายเลยนะครับอีเวนต์คริสต์มาสนะครับผมนะเริ่มต้นที่อัปเดต13นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับผมนะฮะอัปเดต14นะครับผมนะเปลี่ยนจากเลเวล 1,450 นะครับผมเป็น 1,525 นะครับผมนะและแถมยังมีเกาะใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมนะรวมถึงผลที่สามารถตื่นได้นะครับผมเป็นทางด้านของผลสายฟ้านั่นเองนะครับผมนะรวมถึง Fighting Style ใหม่นะครับผมนะหรือว่าหมัดมนุษย์เงือก V2 ของเรานั่นเองนะครับผมนะมาพร้อมกับเผ่าไซบอร์กนะครับผมนะเผ่าไซบอร์กในตอนนั้นเนี่ยกำลังฮิตเลยนะครับผมนะแล้วก็มีอาวุธใหม่นะครับผมเป็นทางด้านของโพ V2 นะครับผมแล้วก็ดราก้อนไทเดนนั่นเองนะครับผมนะฮะต่อมานะครับผมในอัปเดต15นะครับผมนะเป็นการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับผมนะเป็นการนำโลก3เข้ามาในเกมนี้นั่นเองนะครับผมนะซึ่งโลก3อันนี้นะครับผมนะมีเลเวลจากเดิมนะครับผมนะจาก 1,525 นะครับผมเปลี่ยนเป็น 2,000 ท้วนเลยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับผมนะแล้วก็ระหว่างอัปเดต14จนถึงอัปเดต15เนี่ยนะครับผมนะเว้นระยะห่างไปประมาณ 3-4 เดือนเหมือนอัปเดตครั้งนี้เลยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะนานมากๆนะครับผมนะแต่ก็ไม่ทำให้เราผิดหวังนะครับผมนะมาพร้อมกับโลก3นะครับผมมีเกาะใหม่หลายๆเกาะมาด้วยกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเกาะเต่านะครับผมหรือว่าเกาะไฮดราหรือว่าเกาะโพสทาวอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะรวมถึงทางด้านของ Fighting Style ใหม่นะครับผมเป็นทางด้านของ Electric Cloud นะครับผมหรือว่าหมัดสายฟ้า V2 นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มีดาบใหม่อีกมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Tuchita Dark Decker นะครับผม Cavender Twin Hook แล้วก็ Yama นั่นเองนะครับผมนะรวมถึงเครื่องแต่งกายใหม่หรือว่าไอเทมใหม่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Pirate Helmet นะครับผมหรือจะเป็นหมวก Jack นะครับผมหรือจะเป็นหมวก Admin ก็ตามนะครับผมนะฮะมีไอเทมมากมายให้เราได้สะสมกันเยอะมากๆนะครับผมนะแล้วก็รวมถึงปืนใหม่นะครับผมนะก็มีให้เราได้ใช้กันนะครับผมเป็นปืนพิษของเผ่าคุจานะครับผมนะฮะแล้วก็พีคไปกว่านั้นนะครับผมมีทางด้านของผลใหม่เข้ามาถึง7ผลด้วยกันนะครับผมนะหลังจากที่มันห่างหายอัปเดตไปนานนะครับผมนะก็มีผลที่มาเซอร์ไพรส์เราเนี่ย7ผลด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของผลเวนอมนะครับผมนะหรือว่าจะเป็นผลสปินนะครับผมนะผลดอนะครับผมนะหรือว่าผลกิโลผลไดมอนด์ผลเลิฟแล้วก็ผลฟลาคอนนั่นเองนะครับผมนะและแถมนะครับผมยังมีผลตื่นได้ทั้ง2ผลนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของผลแมกมาแล้วก็ผลบุดดานั่นเองนะครับผมนะฮะรู้สึกได้ว่าในตอนนั้นนะครับผมเหมือนจะมีทางด้านของฮาคิสังเกต V2 ด้วยเช่นกันนะครับผมนะเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะนะครับผมนะฮะอัปเดต16นะครับผมนะซึ่งมาตรงกับวันฮาโลวีนพอดีนะครับผมนะซึ่งเลเวลในตอนนั้นเนี่ยนะครับผม
อยู่ที่ประมาณ 2,000 นะครับผมนะถูกเปลี่ยนเป็น 2,100 นะครับผมนะและที่สำคัญนะครับผมนะก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับผมเป็นอีเวนต์ตีกระดูกหรือว่าเป็นการตีโบนนั่นเองนะครับผมนะเพื่อเอาโบนเนี่ยไปสุ่มตีบอสอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมนะแถมในอัปเดตนี้นะครับผมนะยังมีเกาะมาใหม่นะครับผมเป็นหน้าของเกาะปราสาทพันปีนะครับผมนะหรือว่าทิลเลอร์ปาร์คนั่นเองนะครับผมนะมีบอสตัวใหม่นะครับผมนะแล้วก็มีผลใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมเป็นหน้าของผลชาร์โดแล้วก็ทางด้านของผลรีไวหรือว่าผลบรู๊คนั่นเองนะครับผมนะรวมถึงอาวุธใหม่นะครับผมเป็นหน้าของเคียวของเรานั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มีหมัดใหม่มาด้วยนะครับผมเป็นหมัดมังกร V2 นั่นเองนะครับผมนะรวมถึงไอเทมใหม่นะครับผมนะมีทางด้านของ Holy Cow ด้วยนะครับผมแล้วก็ Golden Sun Hand อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมนะฮะต่อมานะครับผมเป็นอัปเดต17นั่นเองนะครับผมนะซึ่งเขาบอกว่ามีทั้งหมด3พาร์ทด้วยกันนะครับผมนะตอนนี้นะครับผมนะถึงพาร์ทที่2อยู่พาร์ทที่3กำลังจะมาในอัปเดตหน้านี้เองนะครับผมนะส่วนทางด้านของพาร์ทแรกนะครับผมนะมาตรงกับวันคริสต์มาสพอดีนะครับผมนะซึ่งเลเวลเดิมเนี่ยนะครับผมนะอยู่ที่ประมาณ 2,100 นะครับผมนะถูกเปลี่ยนเป็น 2,200 นั่นเองนะครับผมนะมาพร้อมกับอีเวนต์คริสต์มาสเหมือนเดิมนะครับผมนะให้เราไปตีทางด้านของแคนดี้นะครับผมเพื่อมาแลกของต่างๆนะครับนะครับผมแล้วก็เกาะไอศกรีมแลนด์นั่นเองนะครับผมนะหรือว่าเกาะบิ๊กมัมก็ได้นะครับผมนะฮะรวมถึงผลโซของบิ๊กมัมนั่นเองหรือว่าผลบิ๊กมัมก็ได้นะครับผมนะถูกเพิ่มมาในอัปเดตนี้ด้วยเช่นกันนะครับมาพร้อมกับผลทรายตื่นนั่นเองนะครับผมนะแถมยังมีอาวุธใหม่เป็นหน้าของบัดดี้ซอสด้วยเช่นกันนะครับผมนะฮะต่อมานะครับผมนะเป็นพาร์ทที่2นั่นเองนะครับผมนะซึ่งพาร์ทแรกกับพาร์ทที่2เนี่ยห่างกันไม่นานนะครับผมไม่เกิน2เดือนนะครับผมนะแล้วเขาก็อัปเดตขึ้นมานะครับซึ่งในอัปเดตที่2นะครับผมนะได้มีผลฟีนิกซ์ตื่นขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งเลเวลเดิมนะครับผมนะอยู่ที่ประมาณ 2,200 นะครับผมนะถูกเปลี่ยนเป็น 2,300 นั่นเองนะครับผมนะแถมยังมีเกาะใหม่มาด้วยนะครับผมเป็นหน้าของเค้กแลนด์นะครับผมนะหรือว่าเกาะคาตาคูริก็ได้นะครับผมนะแต่ที่จริงแล้วนะครับผมมันก็คือเกาะบิ๊กมัมนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเลดบอสเป็นหน้าของบอสคาตาคูรินั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็ในอัปเดตนี้นะครับผมนะถูกปรับยิบปรับย่อยมากๆนะครับผมนะเป็นการเพิ่มฟังก์ชันนู่นนี่นั่นนะครับผมนะเป็นการบัฟเป็นการเนิร์ฟผลต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะเป็นการปรับรายละเอียดขั้นเล็กขั้นน้อยนะครับผมนะแบบเยอะมากๆนะครับผมนะสำหรับอัปเดต 17.2 ของเรานะครับผมนะและล่าสุดนะครับผมเป็นอัปเดต 17.3 นะครับผมนะซึ่งเรารอคอยมาแล้วนะครับผมนะเนิ่นนานมากกว่า4เดือนด้วยกันนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งอัปเดตนี้เนี่ยนะครับผมนะทางผู้พัฒนาเขาให้ความหวังเรานะครับว่าจะมีทางด้านของผลโมจิตื่นด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามารอดูพร้อมกันนะครับว่าอัปเดต 17.3 เนี่ยมันจะว้าวมันจะโหดมันฮาขนาดไหนนะครับผมนะมันจะสมกับการรอคอยหรือเปล่าถึง4เดือนเลยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะครับผมนะก็ขอให้มันคุ้มกับการรอคอยหน่อยละกันนะครับผมนะเขาบอกคร่าวๆนะครับว่าในอัปเดตนี้มีอะไรมาบ้างนะครับผม1เลยนะครับผมเป็นทางด้านของ Final Battle นะครับผมนะหรือว่าเป็นทางด้านของ Cake Pan อะไรสักอย่างนะครับผมนะหรืออาจจะเป็นบอสใหม่นะครับผม2เนี่ยนะครับผมเป็นทางของเผาตื่นนั่นเองนะครับผมนะสามารถ Transformation ได้นะครับผมหรือว่าแปลงร่างได้นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราต้องมารอดูนะครับว่ามันเป็นเผาอะไรกันแน่นะครับผมนะฮะต่อมาเนี่ยนะครับผมเป็นทางของ Do Awakening นะครับผมนะหรือว่าทางด้านของผลโมจิตื่นนั่นเองนะครับผมนะต้องมารอลุ้นอีกนะครับว่ามันจะโหดมันฮาขนาดไหนนะครับ4นะครับผมเป็นทาง Super Human V2 นั่นเองนะครับผมมาดูซิว่ามันจะแรงจะโหดขนาดไหนนะครับผมนะสำหรับ Fighting Style ใหม่นะครับผมนะฮะต่อมานะครับผมเป็นทางของดาบใหม่นะครับผมนะซึ่งดาบเล่มนี้นะครับผมเป็นทางด้านของดาบคู่นั่นเองนะครับผมนะชื่อของมันชื่อว่า Curse Duel Katana นะครับผมนะซึ่งเราสามารถนะครับผมนะคาดเดาได้เลยน่าจะเป็นดาบของโอเด้งแน่นอนนะครับผมนะนี่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะครับผมนะแล้วก็มีปืนใหม่นะครับผมนะแล้วก็มีผลใหม่แน่นอนนะครับผมนะอันนี้ก็ต้องรอลุ้นต่อไปนะครับว่ามันคืออะไรยังไงกันแน่นะครับผมนะก็ภาวนานะครับผมนะให้มันอัปเดตไวๆนะครับผมนะตอนนี้ก็รอจนเต็มแก่แล้วนะครับผมนะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะตั้งแต่อัปเดตที่1จนถึงอัปเดต 17.2.3 นะครับผมนะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะเห็นความเคลื่อนไหวของเกมนี้มั้ยครับผมนะว่ามันอัปเดตแล้วมันเปลี่ยนแปลงยังไงกันบ้างนะครับโอเคผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับผมมาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมนะแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมนะรู้สึกว่าฝนมันจะตกบ่อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวไม่สบายนะครับผมนะโอเคผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย